นับสนุนโดยมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญสวัสดีค่ะพบกับรายการคลาส A รายการที่มาตอบโจทย์ปัญหาการเรียนใน1นาทีค่ะสำหรับชั่วโมงนี้นะคะเป็นวิชาภาษาญี่ปุ่นเพื่อธุรกิจค่ะคำศัพท์ที่เราจะมาเรียนกันในวันนี้นะคะคือสำนวนที่ใช้ในการขอบคุณของภาษาญี่ปุ่นนั่นเองค่ะว่าแต่ว่านะคะเขาพูดกันว่าอย่างไรบ้างและออกเสียงยังไงแบบนี้ต้องให้อาจารย์สิริวัลและอาจารย์สวัสดะมาช่วยอธิบายแล้วล่ะค่ะคลาส A กับอาจารย์สิริวัลและอาจารย์สวัสดะสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญค่ะคอนนิชิวะสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเรียนสำนวนการกล่าวขอบคุณกันบ้างนะคะสำนวนการกล่าวขอบคุณในภาษาญี่ปุ่นเราจะพูดว่าありがとうございますありがとうございますแปลว่าขอบคุณค่ะแต่ถ้าเราพูดกับเพื่อนเราก็พูดสั้นๆแค่ว่าありがとうありがとうนอกจากนี้เมื่อเราได้รับคำขอบคุณแล้วเราต้องกล่าวตอบกลับไปว่าどういたしましてどういたしましてแปลว่าไม่เป็นไรค่ะยินดีค่ะเรามาลองดูสถานการณ์กันดูนะคะวันนี้เป็นวันเกิดค่ะ誕生日おめでとうค่ะสุขสันต์วันเกิดนะคะありがとうどういたしましてค่ะเป็นไงกันบ้างคะนี่คือในสถานการณ์ในวันเกิดนะคะแต่ถ้าจะให้สุภาพมากขึ้นเราจะต้องพูดว่าありがとうございますสำนวนกล่าวขอบคุณนี้เป็นสิ่งที่สำคัญนะคะนอกจากนี้เวลาเจอกันในครั้งต่อไปก็ต้องไม่ลืมที่จะกล่าวขอบคุณอีกครั้งนะคะและพบกันใหม่ค่ะมาตาไอมาโชซาดาราสำหรับคนญี่ปุ่นแล้วนะคะการขอบคุณเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยค่ะเพื่อนๆอย่าลืมลองนำไปใช้กันดูนะคะต้องขอขอบคุณอาจารย์ทั้งสองท่านมากๆเลยที่มาช่วยตอบโจทย์ในวันนี้เพราะเปิดมวลการเรียนรู้ใหม่ให้กับเราแล้วชั่วโมงหน้าจะเป็นอาจารย์ท่านไหนมาตอบโจทย์วิชาอะไรติดตามชมได้ในคลาสเอค่ะ สนับสนุนโดยมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ